วันนี้จะได้แบบทำตามฝันแล้วนะผมกำลังจะไปเป็นนักแข่งมูโตซีพีนะครับทุกคนอันนี้คือครั้งแรกของผมจริงๆนะทุกคนดูครับผมสนามแบบใหญ่กว้างกระจัดครับผมโอเคแล้วก็รถ MT09นะผมที่แบบรุ่นใหม่ตัวนี้นะที่แบบกำลังจะสัมผัสแล้วก็หลังจากถ้าเกิดแบบขับเสร็จผมอาจจะยกกลับบ้านเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมายเมสวนนะครับทุกคนโอเคมาทุกคนครับผมวันนี้คือแบบผมกำลังแบบจะได้แบบทำตามฝันแล้วนะผมซึ่งแบบผมกำลังจะไปเป็นนักแข่งมูโตซีพีนะครับทุกคนเฮ้ยตอนนี้อันนี้คือแบบผมเจอพี่แบบที่เขาเป็นนักแข่งอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับผมนี่ผมสวัสดีครับพี่ก๊อฟ599พี่ก๊อฟ599ครับผมถ้าเกิดใครไม่รู้จักนะผมนี่นะครับผมขึ้นนี่นั่นแหละนะผมพี่เขาก็แบบเป็นแบบนักแข่งครับผมนั่นแหละติดตามรับชมพี่เขาได้เลยนะแล้วก็พี่เขาก็จะเป็นครูให้ผมนะเดี๋ยวผมจะแบบไปลงสนามแข่งบุรีรัมย์นะครับทุกคนโอเคครับผมปะเดี๋ยวผมจะไปแข่งรถกับพี่เขาแล้วทุกคนซึ่งแบบเป็นรถลุ่มหน่อยใช่ผมลองลงสนามครั้งแรกด้วยครับผมอ๋อใช่ครับได้งั้นยินดีเลยตื่นเต้นมากเลยครับผมดูแลให้โอ้ขอบคุณครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวพี่จะเข้าห้องน้ำคนเดียวรอดักพี่เขานั่งน้ำครับผมครับผมได้ครับผมเจอกันครับโอเคทุกคนนั่นแหละครับผมมาเดี๋ยวเราแบบเตรียมตัวไปลงสนามครับผมซึ่งผมไม่รู้นะผมจะเอารถอะไรแข่งครับผมเดี๋ยวไปรอรับชมกันได้เลยครับผมจัดไปตอนนี้รถตู้มารับเราแล้วนะผมไปสนามช้างอารีนาเมืองทองธานีครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะผมถึงบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรตื่นเต้นจัดนะทุกคนสนามแข่งโมโตจีพีที่บุรีรัมย์นะผมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสนามฟุตบอลนะตรงนี้นะผมแล้วก็นั้นสนามโกคราฟแล้วก็สนามโมโตจีพีอยู่ตรงไหนผมก็ไม่แน่ใจครับผมคือแบบโคตรตื่นเต้นเลยนะผมคือต้องขอบคุณทางยามาฮ่านครสวรรค์มากๆนะผมที่แบบชวนผมจะได้แบบมาลงสนามแข่งนะผมซึ่งแบบมันเป็นความฝันนะสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะผมนั่นแหละแต่ถ้ามีโอกาสครั้งต่อๆไปก็จะมาทำให้ดีที่สุดครับผมโอเคแล้วก็ขอบคุณพี่แฟงมากเลยครับผมที่แบบทักมาชวนผมนะผมว่าแบบมาลงสนามกับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อะไรต่างๆซึ่งผมแบบชอบบิ๊กไบค์แล้วนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวแบบวันนี้เราขอพักผ่อนกันก่อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลงสนามกันครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้รถอะไรในการลงสนามแข่งนะผมมาดูครับผมว่าแบบผมจะเทโค้งสักแค่ไหนกันเชียวโอเคมาเดี๋ยวพักผ่อนกันก่อนครับผมโอเคสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปสนามโมโตจีพีนะครับกับพี่ต่อนะครับผมพี่ต่อไรเดอร์ครับนครสวรรค์ครับโอเคตอนนี้คือแบบตื่นเต้นจัดเลยนะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะต้องไปลงอะไรนะครับลงสนามนะครับผมไปลองขับขี่ MT09 ครับว้าวไปเดี๋ยวผมจะลองไปลงแข่งให้ดูนะครับผมอุ้ยนี่ครับสนามใช่ครับผมมาเดี๋ยวเราไปกันเลยทุกคนสนามโมโตจีพีสนามช้างบุรีรัมย์ครับผมDown the street with your red lips and funky beat You better hold your head up to the sky I'm gonna roll with you to the day I die เฮ้ยทุกคนอันนี้ของจริงนะครับไม่ใช่ครับอันนี้คืออะไรมันเป็นปูนซีเมนต์นี่ครับปูนซีเมนต์นะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนสนามช้างนะผมดูพื้นผิวเฮ้ยพื้นนี้เขาทำมาจากอะไรครับเขาลาดยางมะตองครับยางมะตองมันจะแตกต่างจากยางมะตองยังไงบ้างครับยางมะตองนี่มันจะแข็งแรงกว่าเฮ้ยอันนี้ต้องถามผู้เชี่ยวเลยนะครับทุกคนเซลพี่ต่อนะครับผมนี่เนาะนี่สนามแข่งระดับโลกแล้วครับใช่ครับผมโอ้โหเจ๋งเลยนะทุกคนผมได้มาสัมผัสแล้วนะแล้วก็ประเด็นคือผมก็จะได้แบบลงสนามแข่งกับเจ้า MT09 ครับทุกคนผมก็จะได้ลงสนามแข่งกับ MT09 ใช่ไหมครับผมใช่ครับ MT09 FP ครับโอ้ตื่นเต้นครับทุกคนอันนี้คือครั้งแรกของผมจริงๆนะทุกคนดูครับผมสนามแบบใหญ่กว้างจัดจัดครับผมโอเคแล้วก็รถ MT09 นะผมที่แบบรุ่นใหม่ตัวนี้นะที่แบบกำลังจะสัมผัสแล้วก็หลังจากถ้าเกิดแบบขับเสร็จผมอาจจะยกกลับบ้านเลยครับผมทุกคน
ผมกำลังจะเป็นนักแข่งแล้วนะครับใส่เสื้อใส่จริงจังเลยนะเนี่ยทุกคนใส่แล้วก็ลงสนามแข่งจริงๆครับผมโอเคมาทุกคนตอนนี้นะผมก็ดูคนอื่นเขาขี่ไปกันก่อนนะผมถ้าแบบผมลงสนามก็ต้องเป็นที่หนึ่งนะทุกคนนั่นแหละโอเคโอ้หลังจากใส่ชุดนะทุกคนคือแบบมันรู้สึกได้เลยว่าแบบมันรู้สึกปลอดภัยมากนะเนี่ยคือแบบนอนลงไปมันก็ไม่เป็นไรละแต่ว่าไม่นอนดีกว่าทุกคนนั่นแหละโอ้มันรู้สึกแบบโอ้ยโอ้ทุกคนเกิดอะไรขึ้นไม่กล้าลงแล้วสิไม่ค่อยกล้าลงสนามแล้วทุกคนพูดจริงๆเสียวมากเลยแต่มันรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากทุกคนดูท่อเดิมนะทุกคนอันนี้ขนาดท่อเดิมๆนะครับผมของ MT09 บอกคำเดียวโคตรลั่นโอ้โหโอเคไม่เป็นไรผมเราอยากเป็นนักแข่งเราก็ต้องลงแข่งกันครับผมโอเคนะทุกคนตอนนี้ลูกพี่ก็ลงไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะเก็บอินเตอร์ให้ทุกคนดูนะครับผมโอ้โหแต่ละคันโคตรแรงมาแล้วมีลูกพี่ก็กำลังจะเข้ามานะระวังรถด้วยนะอีพงเราจะมาถามความรู้สึกลูกพี่กันว่ารู้สึกไงเฮ้ยโอ้ยไปพร้อมแล้วพร้อมรถได้เลยนะครับเลือกรถได้เลยนะครับสำหรับปุ๊บเป็นไงลูกพี่พ่อได้ก็สบายดีทีวีก็เป็นนักแข่งแล้วเนี่ยนักแข่งแล้วนะทุกคนมูทูซีพีคือตอนนี้ใครจะมาเจอผมจะมาถ่ายรูปกับผมก็ยากนิดนึงนะตอนนี้ผมเป็นนักแข่งมูทูซีพีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นแหละโอเคทุกคนทีพอได้ไหมได้ถ่ายไหมได้ถ่ายอยู่ได้ถ่ายไหมโอเคทุกคนคือแบบจริงๆนะผมลองมาลงสนามแข่งครั้งแรกมาแข่งครั้งแรกคือแบบโคตรตื่นเต้นแล้วก็ประเด็นคือแบบควิกชิปเตอร์ MT09 โคตรดีโคตรดีนะครับผมคือแบบโคตรดีโคตรนิ่มอ่ะทุกคนคือกดไปนี่ตึ้งตึ้งตึ้งเกียร์สองเกียร์อะไรยังไม่สะบัดอะไรสักอย่างเลยนะโคตรดีนี่ของจริงทุกคนเพราะผมชอบมากเลยเฮ้ยอยากจัดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปจัดที่นครสวรรค์อันนี้ผมพูดจริงนะโคตรมันอ่ะโอ้โหมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะผมพี่กอล์ฟนะครับผมจะสอนผมแบบจัดท่าสักนิดนะคนเราแบบมันต้องมีการเริ่มต้นนะครับผมไม่ใช่แบบไปทีเดียวแชมป์เลยนะทุกคนใช่ไหมครับผมมาเดี๋ยวผมจะลองคอมดูนะแล้วก็ลองแบบว่าจัดท่าใช่ไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวพี่กอล์ฟจะสอนจัดท่าครับผมก็เวลาหลักๆมือจำนะครับแต่ว่ามือจะออกมาอยู่ประมาณอย่างนี้สองข้างเลยเวลาขี่ตอกงอไม่ต้องยกไหล่นะท่ามันจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเวลาที่รถมันดิ้นหรืออะไรเงี้ยเขาสอบเราแต่คนส่วนใหญ่ขี่แขนตึงเวลารถสะเทือนหรือรถตกหลุมหรือรถสะบัดมันไม่แก้กันไม่ได้เราจะขี่ใช่แล้วพอเวลาที่แบบว่าจะเข้าโค้งใช่ไหมมือเนี้ยอยู่งี้ตัวเราท่อนบนอาจจะอยู่อย่างนี้ผมยังอาจจะกางเข่าแบบเลทิ้งไลน์ไม่ได้เพราะนั้นเน้นใช้ท่อนบนประมาณนี้ใช่ครับขาอาจจะหนีไปก่อนก็ได้แล้วก็เท้าสมมติว่าเข้าโค้งขวาใช่ไหมเท้านี้อยู่งี้มาแต่เท้าในไอ้เท้านอกเท้านอกพี่ผู้ดิเท้านอกเท้านอกโค้งอ่ะต้องอยู่อย่างนี้ต้นเท้าเนี่ยหรอกกับกันแต่ถ้าเป็นโค้งซ้ายปุ๊บเท้าซ้ายแล้วต้องอยู่อย่างนี้สไลด์มาเท้าซ้ายอยู่งี้ส่วนเท้าขวาก็ล็อกรถไว้เฮ้ยทุกคนอันนี้คือแบบผมขับผิดมาตลอดนะผมจิกทั้งคู่เลยนะทุกคนในถ่ายเวลาเรานอนโค้งอยู่เงี้ยถ้าเท้าเราไม่ล็อกใช่ไหมเวลารถสะบัดปุ๊บเราสามารถหลุดจากรถได้เลยแต่ไม่ได้ก็ตามเท้าเราล็อกสมมติว่าเข้าโค้งซ้ายนะเท้าเราล็อกขาแล้วเกี่ยวถังเนี่ยเคยเห็นที่เขาเข้าโค้งแล้วปล่อยมือได้ปะบอดี้โพซิชั่นมันจะอยู่ที่ขากับถังแล้วท่อนบนเราจะรีแลกซ์เพราะงั้นเวลาขี่ตัวมันจะอยู่อย่างนี้อย่างนี้แต่ขาที่อยู่นอกโค้งมันจะเป็นตัวเกี่ยวพอสังเกตนะพอเท้าเราถูกมือเราถูกมันจะขี่รถง่ายขึ้นเลยน้อยลงสุดยอดครับผมจัดไปขอบคุณพี่กอล์ฟมากนะผมพี่กอล์ฟเขาก็แบบเป็นนักแข่งอยู่นะครับผมซึ่งนั่นแหละครับผมก็ไปติดตามพี่กอล์ฟไปให้กำลังใจพี่กอล์ฟไปได้นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปพักผ่อนไปหาอะไรกินเดี๋ยวผมจะลงแข่งรอบสองรอบนี้คือแบบน่าจะแซงทุกคนอ่ะทุกคนจัดไปNo filter.
ตอนนี้ผมก็ได้ลงสนามแข่งเป็นที่เรียบร้อยนะผมหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นสกิลผมที่แบบผมแบบค่อยๆโชว์ออกมาให้ได้เห็นนิดๆหน่อยๆนะคือแบบใครที่บอกแบบซื้อบิ๊กไบค์ได้แต่แบบขี่รถไม่เป็นอะไรนี่นู่นนั่นก็ดูนะผมก็สามารถมาลงสนามแข่งได้ทุกคนนะนั่นแหละทุกคนคือแบบสามารถทำได้เก่งได้อยู่ที่วินัยระเบียบและก็พรนะครับทุกคนพรมอเตอร์ไซค์ครับพรมอเตอร์ไซค์ใช่ครับผมใครอยากได้มอเตอร์ไซค์ก็สามารถโสดพรรถแรกแจกแถมได้ครับผมจัดไปทุกคนเดี๋ยวแบบไปกินข้าวกันครับผมเมื่อกี้ก็น่าจะได้ดูกันหนำใจแล้วครับผมไปเดี๋ยวไปกินข้าวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เปลี่ยนแปลงคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับแพงมากไม่เป็นไรก็คือล้างแหลกสนามช้างนะครับทุกคนความจริงนั้นเนี่ยทุกคนแค่วันนี้คือแบบเหมือนกับว่าลองเทสลองแข่งลองนี่นะครับผมเจ้า NT49 2024นี่นะทุกคนโคตรเจ๋งโคตรมันเลยคือแบบอยากได้แล้วทุกคนกลับไปเนี่ยเดี๋ยวกลับไปจัดละเดี๋ยวกลับไปคุยที่นครสวรรค์ต่อละทุกคนดูชอบเลยจัดไปทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะผมโอเคทุกคนเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็แบบลงสนามแข่งเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับพี่กอล์ฟกับพี่กับพี่ต่อนะครับผมโอเคแล้วก็มีทีมงานนะครับผมสนุกไหมครับวันนี้สนุกครับผมโอ้โหเป็นนักแข่งระดับโลกได้เลยเอาแค่ระดับอบต.ก่อนได้ไหมเอาแค่ระดับบ้านก่อนระดับหมู่บ้านก่อนใช่ครับผมนั่นแหละครับผมต้องฝึกเยอะอยู่เลยใช่ไหมครับก็อย่างน้อยควรจะฝึกเบสิกได้ก่อนครับกีฬาทุกกีฬาอยู่ที่เราขยันซ้อมครับถ้าเกิดว่าเราขยันซ้อมเนี่ยเดี๋ยวพอร่างกายมันชินเป็นอัตโนมัติปุ๊บต่อไปเนี่ยเราจะขี่อะไรเราก็ขี่สนุกขึ้นแล้วก็พอขี่สนุกขึ้นเนี้ยพอเราไม่เครียดเราไม่ฝืนมากเกินไปมันก็ปลอดภัยด้วยแนวนี้ครับนั่นแหละนะครับทุกคนก็แบบมันรู้สึกแบบได้เทคนิคไปคือแบบขับรถง่ายขึ้นเยอะมากครับผมเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆครับผมถ้าเกิดมีโอกาสได้ขี่ด้วยกันเดี๋ยวจะสอนเรื่อง Racing Line เบื้องต้นให้โอเคครับผมนั่นแหละนะครับทุกคนก็อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบจะไปสู่ระดับโลกของผมโลกของผมนะคนเราต้องมีความฝันแกใช่ครับผมอย่าไปกลัวที่จะฝันครับผมใช่ครับใช่ครับผมต้องมีความฝันแล้วก็เป้าหมายครับผมวันนึงผมอาจจะไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ได้ครับผมผมอาจจะเป็นนักแข่งโมโตนั่นแหละครับทุกคนก็สำหรับครั้งนี้นะผมก็ขอบคุณยามาฮ่านครสวรรค์นะครับผมพี่แฟรงค์พี่ต่อพี่โรดแล้วก็ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็พี่ก๊อฟ599ก๊อฟ599นะครับผมโอเคแล้วก็ทีมงานทุกคนครับผมจัดไปทุกคนก็ให้กำลังใจผมแล้วก็ทุกๆคนนะครับผมไม่ว่าใครจะทำอะไรยังไงนะผมไม่ว่าจะแข่งรถแข่งอะไรแข่งล้วงแข่งอะไรต่างๆก็นั่นแหละครับผมก็สามารถขยันแล้วก็ทำมันไปได้ครับผมจัดไปโอเคเดี๋ยวกลับนครสวรรค์กันแล้วครับผมบ๊ายบาย go